การที่จะเป็นคนที่วาดรูปแล้วก็มีคนรู้จักได้เนี่ยถามว่าแสดงงานกี่ครั้งถึงแม้คนจะรู้จักชื่อเราแล้วนั่นใช่ว่าเราจะขายงานได้มีคนดูเยอะมากแต่ไม่ประสบความสำเร็จในการขายเลยผมจัดนิทรรศการหนึ่งชื่อ 2D After Life จัดแสดงในโลกของออนไลน์กลายเป็นคนจากทั้งโลกเข้ามาเลยครับเป็นหมื่นกว่าคนได้สำนักข่าว AP ฝรั่งเศสไปทางยุโรปมีไปลงทางญี่ปุ่นจีนฮ่องกงบราซิลยังไปเลยครับเขาเห็นงานเราชื่นชอบเราครับเขาก็จะวิ่งมาหาอีกแล้วอยากได้งานจริงของคุณแล้วอะไรเงี้ยสวัสดีครับวันนี้เราก็เข้ามาสู่ EP 3ครับเมื่อ2 EP ที่ผ่านมาเราได้รู้แล้วครับว่า NFT คืออะไรเราจะมีงานยังไงแล้วใน EP 2เนี่ยเราก็ไปที่โมคานะครับที่เราดูงานไปดูงานของพี่ประทีปแล้วเราเรียนรู้ว่าแรงบันดาลใจของพี่คืออะไรงานของพี่เป็นแบบไหนซึ่งเราจะมาเรียนรู้กันว่าเราจะสร้างตัวตนยังไงให้คนรู้จักและโปรโมทผลงานของเรายังไงครับการที่จะเป็นศิลปินไฟอาร์ตในโลก NFT เนี่ยก็ต้องมีตัวตนที่ชัดเจนทำไงให้เป็นคนที่รู้จักการวางตัวยังไงอันนี้ก็ต้องดูแนวทางของแบบดั้งเดิมแบบเป็นตัวอย่างนั่นแหละครับก็เลยต้องมาปรึกษาพี่ประทีปครับซึ่งจะมาช่วยเหลือน้องๆที่นั่งชมรายการวันนี้ครับการที่จะเป็นคนที่วาดรูปแล้วก็มีคนรู้จักได้เนี่ยพี่มักจะให้สัมภาษณ์ว่ามันต้องใช้เวลาถึง10ปี10ปีกับ exhibition ถามว่าแสดงงานกี่ครั้งก็จะมักจะตอบว่า10ครั้งคนถึงจะรู้จักชื่อเราถึงแม้คนจะรู้จักชื่อเราแล้วนั่นใช่ว่าเราจะขายงานได้ครับช่วยเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่าตอนพี่ไปที่เข้าไปติดต่อจัดแสดงงานในนิทรรศการในแกลเลอรี่เนี่ยเริ่มต้นยังไงครับก็คงต้นเท้าความหน่อยเพราะว่าเราเป็นคนที่อยู่บริษัทโฆษณามาไม่คิดว่าตัวเราจะมาถึงจุดนี้ได้ปรากฏว่ามีเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยที่เขามาเที่ยวที่บ้านเขาบอกว่ามันมีสถานที่แสดงงานใหญ่ๆที่หนึ่งที่เราอยากให้พี่ไปแสดงซึ่งทุกคนก็น่าจะรู้จักก็คือหอศิลป์เจ้าฟ้าซึ่งมันจองยากมากมันจะต้องจองเป็นปีๆบางคนจองถึง3ปีครับพอแสดงแล้วก็จบไปประมาณ48ชิ้นเนี่ยขายได้ชิ้นหนึ่งประมาณสักอีก2ปีให้หลังมีคนดูเยอะมากแต่ไม่ประสบความสำเร็จในการขายเลยซึ่งเราจะมาพูดทำไมในที่นี้แต่นั่นหมายถึงอยากให้รู้ไว้ว่ามันไม่ใช่เป็นการเริ่มต้นซึ่งในตอนช่วงนั้นเนี่ยคือแกลเลอรี่ยังไม่มีเยอะดังนั้นก็คือเป็นช่วงที่ยากลำบากมากเลยเทียบกับปัจจุบันเนี่ยคือน้องๆมีโอกาสมากแล้วครับเพราะว่าแกลเลอรี่มีอยู่มากมายเลยอยากให้น้องๆลองเดินเข้าไปหาเขากล้าที่จะไปเข้าไปหาไปส่งพอร์ตโชว์ผลงานเลยแล้วบอกอยากแสดงบอกวัตถุประสงค์ว่าความตั้งใจของเรามันก็จะเป็นการสร้างตัวตนของเราในโลกความเป็นจริงและมันก็จะส่งผลไปในโลกเมตาเวิร์สหรือว่าออนไลน์นี้ด้วยครับอย่างผมเห็นมีศิลปินที่เข้ามาติดต่อผมครับก็หลายๆคนเวลาเขาก็มายื่นขอเนี่ยเขาก็จะมีเว็บไซต์ที่ลงรูปงานทั้งหมดของเขาแล้วเขาก็จะให้ดู IG นะว่าเออดูสิพี่ผลงานของเขามีคนตามอยู่นะผมก็เริ่มเชื่อเขาวางแผนการจัดตารางให้อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าไม่ใช่ว่าเราจัดแสดงแล้วไม่มีคนมาดูเลยดังนั้นคือน้องเขาก็ต้องแบบลงผลงานตลอดเวลาทำงานต่อเนื่องครับซึ่งอย่างปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าสำหรับรุ่นน้องเนี่ยมีโอกาสมากขึ้นเลยเพราะว่า NFT เนี่ยมันช่วยให้เราแบบเข้าไปเจอกับผู้คนผมพอจะยกตัวอย่างได้ครับในช่วงปีที่แล้วอ่ะผมจัดนิทรรศการหนึ่งชื่อ 2D After Life เป็นนิทรรศการที่เกี่ยวกับตัวละครอนิเมะที่เสียชีวิตอะครับพอดีผมไปพบน้องคนนี้น้องเขาจบจากมสวประสานมิตรครับงานของน้องเนี่ยน่าสนใจมากเลยเพราะว่ามันมีแบบซอฟต์พาวเวอร์แล้วมันเหมาะจัดแสดงในแกลเลอรี่ที่ใกล้กับผู้คนแต่หลังจากที่เราจัดแสดงได้แค่สัปดาห์เดียวเราต้องมาปิดเพราะโควิดเนี่ยผมก็เลยหาไอเดียว่าเออถ้าเราจัดแสดงในโลกของออนไลน์จะเป็นยังไงไหมน้องเขาก็ยังลังเลว่าเอ๊ะมันจะเป็นยังไงเพราะมันเขาเข้าใจว่าการที่มาดูงานก็ต้องมาเห็นพอผมทำถ่ายภาพครับสร้างเป็น NFT แล้วก็เอามาจัดแสดงพอเราเริ่มโปรโมทเนี่ยกลายเป็นคนจากทั้งโลกเข้ามาเลยครับวันนึงรับผู้ชมเป็นพันคนจนจบนิทรรศการเนี่ยจบเป็นหมื่นกว่าคนได้ได้ลงข่าวแบบสำนักพิมพ์หลายๆที่ครับสำนักข่าว AP ฝรั่งเศสไปทางยุโรปมีไปลงทางญี่ปุ่นจีนฮ่องกงขนาดบราซิลยังไปเลยครับแล้วเขาก็แบบติดต่อมาแบบชื่นชมมากเขียนเมลเข้ามาหามันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยออนไลน์เนี่ยมันทำให้ตัวศิลปินอ่ะเข้าใกล้กับผู้ชมระดับโลกมากขึ้นนะครับดังนั้นเราก็ทำงานทั่วไปในสตูดิโอเราโชว์งานอยู่เมื่อแต่ว่าเราโชว์ผลงานใน NFT ให้คนในโลกตอนนี้เพราะทุกคนมุ่งไปที่คริปโตเขาเห็นงานเรา
เมื่อเขาชื่นชอบเราครับเขาก็จะวิ่งมาหาอีกแล้วอยากได้งานจริงของคุณแล้วอะไรเงี้ยครับถามว่าเราควรจะเลิกล้มที่จะไปแสดงงานที่สิงคโปร์ไหมเลิกล้มที่จะไปแสดงงานที่ฟอร์เรนไหมไปแสดงที่ดีๆของโลกอ่ะเช่นที่ยุโรปหรือที่ปารีสควรจะก็มีโอกาสถ้าเรามีบัดเจ็ตมีเงินสูงแต่ว่าโลกตอนนี้มันไม่จำเป็นที่ถึงขนาดที่จะต้องไปเสียค่าสูงสูงขนาดนั้นมันตอบโจทย์ชัดเจนว่าวาดรูปให้ดีครับแล้วก็ลองโพสต์ออกไปดูดิว่าเราจะได้อะไรกลับมาชิมการก็คือเป็นศัพท์ของวงการ MT ครับที่เราใช้โซเชียล Twitter เข้าไปตามผู้คนเข้าไปพูดคุยกันครับบางทีเราจะไม่ได้เริ่มแบบไม่ใช่ว่าขายตรงนะไม่ใช่วิ่งมาเข้าไปแล้วบอกว่าผมมีงานชิ้นนี้คุณสนใจซื้อไหมคุยเล่นเราคุยเล่นคุยกันไปเรื่อยๆบางทีแลกเปลี่ยนทัศนะมุมมองความคิดด้านต่างๆคุยกันไปเรื่อยๆครับคุยหลายๆคนเรียกว่าสร้างความสัมพันธ์เรื่อยๆครับอาจจะคือติดงานของคนนู้นคนนี้ไปใช่ครับแล้วทริคอย่างนึงคือในระหว่างนั้นน่ะเราก็โพสต์อัปเดตเรื่องราวของเราไปด้วยครับว่าตอนนี้กำลังเริ่มต้นทำงานชิ้นนี้อยู่ก็ถ่ายภาพเรียกว่า behind the scene process ครับว่าอีก 2-3 วันตอนนี้ทำถึงขั้นนี้ละโชว์งี้ไปเรื่อยๆในกลุ่มเพื่อนที่เขาเริ่มติดตามเราก็จะเห็นงานเราเรื่อยๆครับเราไม่ได้ไปเสนอขายนะเขาทักเราเองว่างานชิ้นนี้ใครจองหรือยังเขาจะเสนอตัวว่าขอเป็นผู้ซื้อได้ไหมก็มีครับนี่ก็เป็นเทคนิคแบบนึงสำหรับคนที่เริ่มทำงี้ได้ละเริ่มมีคนตามสะสมกลุ่มนึงละผมก็จะแนะนำว่าให้ใช้โปรแกรม Discordนะ Discord เนี่ยมันเป็นแอปนึงที่เอาไปพูดคุยตอนแรกคือมันฮิตมากในกลุ่มคนเล่นเกมนะครับที่เราจะเล่นเกมแล้วก็คุยกันในทีมปาร์ตี้กันครับว่าตอนนี้เราทำไงแบ่งกันยังแบ่งหน้าที่กันเพราะระบบของมันดีคือมันเก็บข้อมูลได้เยอะมากแล้วมันสามารถแบ่งเป็นสัดส่วนว่าเราจะคุยเรื่องอะไรในห้องนี้ห้องนี้อันนี้จะคุยกับเรื่องงานชิ้นนี้หรือคอลเลกชันชิ้นนี้แล้วก็เป็นเปิดโอกาสให้นักสะสมเขาได้ถามเราด้วยคุยอย่างนี้บ่อยใช่ครับสร้างคอมมูนิตี้เรื่อยๆแล้วก็จะขายงานได้ครับแล้วก็ที่เราคุยกันทั้งหมดเนี่ยมันจะเรื่องเกี่ยวกับประโยชน์ทั้งสิ้นเลยมันจะมีเรื่องการระวังตัวไหมข้อควรระวังเนี่ยผมมองตอนนี้มีอยู่2อย่างครับอย่างแรกคือในเวลาสร้างสรรค์ผลงานครับในเมื่องานเนี่ยมันโชว์ไปในระดับโลกครับเราต้องระวังเรื่องตัวลิขสิทธิ์ด้วยเวลาการทำผลงานถ้าเราทำงานคาแรคเตอร์ที่จะเห็นบ่อยใน NFT คาแรคเตอร์เยอะมากถ้าเราไปเลือกคาแรคเตอร์การ์ตูนญี่ปุ่นเนี่ยมีปัญหาใช่เหมือนคาแรคเตอร์แบบโดราเอมอนอะไรเงี้ยก็จะโดนฟ้องได้และอย่างที่2ก็คือเราก็ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องการดูแลกระเป๋าของเราเองครับเพราะตอนนี้คือเราไม่ได้เป็นแค่จิตกรอย่างเดียวละคราวนี้เราเป็นเหมือนนักลงทุนด้วยแล้วครับเรามีเงินคริปโตเราก็ต้องดูแลกระเป๋าเงินให้ดีเพราะทุกๆวันเนี่ยจะมีอีเมลเข้ามาหาเราตลอดเลยครับว่าสนใจงานของคุณนะจะชวนมาทำกิจกรรมร่วมกันอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเขาก็อาจจะส่งลิงก์มาให้ครับถ้าเราไม่เช็คให้ดีว่าเขาเป็นใครกดรับนั่นแหละครับกดไปเรื่อยส่งไวรัสเข้ามาในกระเป๋าเราแล้วมาดึงข้อมูลเราไปหมดเลยเอาทั้งเงินทั้ง NFT เราไปหมดกลายเป็นหมดตัวเลยก็มีนั้นเราก็ต้องระวังจุดนี้ครับอันนี้ก็สำคัญครับศิลปินเนี่ยนอกจากวาดรูปอยู่กับบ้านมันจะต้องมีความรู้การศึกษาเพิ่มขึ้นกับทุกเวลาเหมือนกับคนที่เขาบอกว่าการเรียนรู้มันไม่มีที่สิ้นสุดของชีวิตหรอกบางครั้งบอกว่าอาจารย์สำเร็จแล้วอาจารย์จะทำอะไรต่อบอกกูยังต้องศึกษาภาษาอังกฤษกูยังพูดภาษาอังกฤษไม่คล่องเลยเราต้องเรียนรู้อะไรเยอะใช่ไหมพี่คิดว่ากลับไปบ้านเนี่ยพี่อยากจะต้องไปนั่งทบทวนว่าเอ๊ะเราจะต้องเรียนรู้เรื่อง NFC ให้มากขึ้นดังนั้นเราจะหยุดนิ่งไม่ได้ใช่น่าสนใจน่าท้าทายผมเห็นด้วยกับพี่ประทีปเลยครับว่าความรู้สกิลทักษะด้านการวาดรูปอย่างเดียวไม่เพียงพอเราจำเป็นต้องมีสหวิชาความรู้ที่รอบด้านที่เอาไปทำหลายๆอย่างอย่าง NFT เนี่ยพอเราเริ่มทำแล้วอ่ะเราใช้ทักษะในการวาดรูปเราต้องมีทักษะในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะและเรื่องการตลาดครับในการ PR ตัวเองใช้โซเชียลมีเดียยังไงให้คนรู้จักผลงานของเราและเรายังต้องใช้ภาษาอังกฤษด้วยครับเพราะว่ากลุ่มนักสะสมที่เขาตามผลงานเหล่านี้ส่วนมากเป็นชาวต่างชาติเราทำงานถึงเราจะสื่อให้เขาเข้าใจคอนเซ็ปต์ของเราได้ไอ้ตรงนี้เป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆควบคู่กับการทำงานมันก็คงไม่มีใครที่อยู่ในวงการใดทั้งสิ้นที่ทำอะไรง่ายๆแล้วก็มีชื่อเสียงขึ้นมาได้สำหรับพี่แล้วก็วงการศิลปะแล้วคนทำงานศิลปะมันจะต้องมีตัวตนที่แท้จริงคือมองรูปนิดเดียวไม่ต้องลงลายเซ็นก็รู้ว่าคนนี้คือใครคนนี้คือใครอย่าทำอะไรลวกๆง่ายๆมี
ความละเอียดอ่อนให้เหมือนกับที่ทําอยู่นี่ผมก็เห็นด้วยอย่างที่พี่ประทีปทําอย่างนี้นะครับการที่ศิลปินไฟอาร์ตรุ่นใหม่เนี่ยคือเราใช้ตัว NFT นี่แหละเป็นตัวช่วยในการเริ่มต้นเพราะว่ามันไม่มีค่าใช้จ่ายมันค่อนข้างต่ําครับเราใช้ในการเป็นค่อยๆสเต็ปก้าวออกไปเงี้ยทําให้คนเห็นตัวเราเป็นที่ยอมรับระดับนึงสุดท้ายนี้ไม่พ้นเราก็ต้องสู่โลกความเป็นจริงทําไงให้คนติดตามเราต่อเราก็ต้องทําตามที่พี่ประทีปทําเหมือนกันครับเราได้ติดตามรายการเรามาทั้งหมด3เอพิซอดแล้วนะครับหวังว่าความรู้ทั้งหมดเกี่ยวกับ AP เนี่ยจะช่วยให้ศิลปินไฟอาร์ตได้นำมาใช้ประยุกต์ในการทำงานของเราเพื่อหาตัวตนและทำงานออกมาได้อย่างไรในวันนี้ผมต้องขอบคุณทางพี่วิธีมากเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านเลยครับที่ติดตามเรามา3เอพิซอดครับขอบคุณทุกคนครับFine Art in NFT World ส่งอัตลักษณ์งานศิลป์สู่โลก NFT ทาง UOB YouTube Channel และ Facebook UOB นำเสนอโดยการประกวดจิตรกรรม UOB ครั้งที่13ผลักดันศิลปินไทยก้าวไกลสู่ระดับอาเซียน